รู้ว่าแถวนี้มีสถานที่แบบสวยๆแบบว่าสไตล์แบบวินเทจคลาสสิกย้อนยุคอะไรเงี้ยเยอะมากเลยเราจะเริ่มต้นจาก Marketplace ดุสิตนะคะตรงนี้มีรถเมล์ผ่านหลายสายหรือใครจะขับรถมาก็มาจอดที่นี่ก็ได้ราคาตามนี้เลยคือสมัยก่อนแถวนี้เขาจะเรียกว่าทุ่งสามเสนเป็นแบบเป็นแหล่งชุมชนเป็นที่ที่มีคนอาศัยอยู่นานแล้วแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยมีอยู่วันหนึ่งอ่ะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ลอยน้ำมาแล้วก็เหมือนว่าจะต้องใช้คนทั้งหมด 300,000 คนเพื่ออัญเชิญพระขึ้นมาจากน้ำคำว่า 300,000 ก็เลยเพี้ยนเป็น3เสนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต่อมาเราจะเดินไปที่สะพานกรุงธนบุรีหรือสะพานสังฮีสมัยก่อนตรงนี้มีถนนชื่อถนนสังฮีคนแถวนี้ก็เลยเรียกว่าสะพานสังฮีใต้สะพานมีศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสนอยู่มีที่จอดรถแต่ให้บริการเฉพาะผู้ที่มาไหว้เจ้าค่ะในศาลเจ้ามีขนมจีนไหหลำด้วยยังไม่เคยกินเลยลองหน่อยน้ำซุปรสชาติคล้ายๆก๋วยจั๊บยวนแต่ว่าเส้นไม่เหมือนกันเกี้ยงจ้ะเดินต่อมาอีกนิดนึงจะเป็นวัดนักบุญฟรานซิสเซเวียหรือโบสถ์เซนฟรังนั่นเองค่ะตอนที่เรามาเนี่ยเหมือนเขากำลังมีสอนศาสนาอยู่นะก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปใกล้ๆโบสถ์เซนฟรังก็คือชื่อเต็มก็คือเซนฟรานซิสเซเวียถ้าอ่านแบบสเปนอาจจะอ่านเป็นแบบฮาเวียอะไรแบบนี้นะก็คือเหมือนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สมัยนั้นมีชาวต่างชาติอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนบางชนชาติเขาก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมก็เลยมีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาใกล้ๆเซนฟังก็จะมีโรงเรียนอีกนะชื่อโรงเรียนเซนคาเบียนชื่อจริงๆชื่อภาษาอังกฤษก็คือเซนเกเบรียลแล้วก็มีอีกโรงเรียนหนึ่งชื่อโยนออฟอาร์คชื่อภาษาอังกฤษจริงๆก็คือ Joan of Arc ระหว่างทางไปที่ต่อไปเราจะผ่านสุสานค่ะที่ต่อมาก็คือโรงพยาบาลวชิระตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลเลยนะคะเราสามารถเข้ามาเดินเล่นถ่ายรูปได้อาคารสีเหลืองหลังนี้เคยเป็นบ้านของภรรยาท่านหนึ่งแล้วรัชกาลที่6ก็ทรงซื้อบ้านหลังนี้และที่ดินโดยรอบเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสำหรับประชาชนเราเกิดที่โรงพยาบาลนี้นะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเดินผ่านวังสุโขทัยมาแล้วก็จะเจอกับคาเฟ่ร้านหนังสือเล็กๆแห่งนี้ชื่อว่า A Book with No Nameอันนี้คุกกี้แอนด์ครีมปั่น85 บาทฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้างเก่าแก่ชื่อว่าเอดิสันมีที่จอดรถด้านหลังชั่วโมงละ40 บาทเลี้ยวซ้ายที่แยกสีย่านจะเจอกับร้านอาหารและคาเฟ่ที่สวยมากชื่อว่าสีย่านทีรูมแอนด์สปายะร้านนี้สวยหรูดูดีสะอาดมีที่จอดรถเนาะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าร้านด้วยนะคะร้านที่นี่ค่ะอันนี้เป็นแมงโก้ชีสเค้กตรงนี้เป็นสวนด้านหลังค่ะอะไร อุทยานสี่ย่านอันนี้คือไม่อยู่ในลิสต์นะแต่ลองแวะเข้ามาดูไม่รู้คืออะไรแต่เหมือนจะไม่มีอะไรไปต่อเดินกลับมาที่แยกสี่ย่านแล้วข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแถวนี้ตอนเย็นมีของขายเยอะมากเราเดินไปถึงแยกร่วมจิตแล้วก็เดินกลับมากินข้าวเย็นที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าปาเนตโทนข้าวผัดปลาเค็มกุ้งสดส่วนอันนี้คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้คือแล้วแต่แม่ครัวจะทำให้เรานะวันนี้เป็นเหมือนหมูอบซอสสถานีต่อไปที่ไหน